สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดถุงนอนที่บุด้วยขนเป็ดแบบนี้นะคะเป็นถุงนอนนี้ข้างในเนี่ยเขาก็จะบุด้วยขนเป็ดเอาไว้นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าเขามีวิธีการทำความสะอาดกันยังไงคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเตรียมน้ำสะอาดนะคะประมาณ10ลิตรนะคะแล้วแต่เรานะบางคนก็ถ้าเป็นกะละมังก็ครึ่งกะละมังก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เป็นดาวโดยเฉพาะหรือทำจากขนเป็ดโดยเฉพาะนะคะซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปนะคะยี่ห้อไหนก็ได้หรือไม่ก็ไปหาดูที่ช็อปของมอมเบลก็ได้นะคะก็จะมีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ทำจากขนเป็ดโดยเฉพาะนะคะน้ำ10ลิตรต่อน้ำยาซักนะคะน้ำยาซัก10ฝานะคะที่ใช้ไปหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาถุงนอนของเราเนี่ยลงซักนะคะโดยวิธีการซักก็คือการใช้เท้าเหยียบย่ำไปย่ำมาย่ำไปย่ำมานะคะอย่าใช้มือขยี้เป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าขนเป็ดเนี่ยไปจะไปเกาะรวมตัวกันได้นะคะดังนั้นเราก็ใช้วิธีการเหยียบ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 ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะสะอาดค่ะพอซักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการล้างน้ำยาซักออกไปนะคะซัก2ถึง3น้ำนะคะแล้วแต่ดูสังเกตดูถ้าเกิดมีฟองก็ล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปอบที่ร้านซักรีดนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาถุงนอนของเรามาอบให้แห้งนะคะโดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนะคะอย่าใช้อุณหภูมิที่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ผ้าของเราเนี่ยหดตัวได้นะคะถุงนอนตัวนี้นะคะจะใช้เวลาอบอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราใช้อุณหภูมิต่ำนะคะดังนั้นเราจะอบเขานานนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ร้านซักรีดเนี่ยเขาจะให้เวลาอยู่ประมาณครั้งละ12นาทีนะคะครั้งแรกพออบเสร็จปุ๊บ12นาทีปุ๊บนะคะไอตัวดาวข้างในตัวขนเป็ดข้างในมันจะจับกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอลนะคะแล้วก็จะใช้มือขยี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมือขยี้ออกแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดที่เห็นเป็นก้อนๆนะแล้วก็จะใช้มือขยี้เขาออกนะคะเป็นขนถ้าตรงไหนมันเป็นก้อนแล้วก็จะใช้มือขยี้ตีเขาออกมาแล้วเราก็เอาไปอบใหม่อีกเป็นครั้งที่2รอบที่2นะคะพออบเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเช็คดูว่ามันเป็นก้อนหรือเปล่าเพราะว่าตรงไหนที่มันเป็นก้อนเนี่ยมันจะแห้งช้านะคะเราจะต้องใช้มือขยี้คล้ายๆกับว่าเป็นการตีขนเขาให้มันฟูค่ะมันจะได้อบแห้งเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อบครั้งที่3นะคะอบครั้งที่3เสร็จก็เอามือออกมาใครไม่ใช่ขอโทษค่ะไม่ใช่เอามือนะก็เอาถุงนอนเนี่ยออกมาขยี้แบบนี้เหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าถุงนอนของเราจะแห้งสนิทนะคะพอแห้งสนิทปุ๊บอย่าเพิ่งเก็บนะคะให้เอากลับมาบ้านแล้วก็มาตากไว้ซะก่อนสักหนึ่งวันนะคะเพื่อที่จะแน่ใจว่าขนเป็ดของเราเนี่ยแห้งสนิทดีแล้วนะคะไม่เกิดความชื้นจะไม่ทำให้เป็นถ้าเกิดว่ามันยังมีความชื้นอยู่เนี่ย1ขนเป็ดกลิ่นมันจะออกนะคะกลิ่นของขนเป็ดเนี่ยยังไงมันก็มีนะคะถึงแม้ว่าเขาจะฟอกสีฟอกอะไรทำความสะอาดอะไรมากขนาดไหนแล้วก็ตามนะคะกลิ่นมันก็จะยังมีอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามันไ
ม่แห้งสนิทนะคะกลิ่นมันก็จะไม่หายไปนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะเอามาตากไว้อีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะพอตากเสร็จแล้วแล้วก็ควรที่จะใส่ถุงถุงของเขาถุงสำหรับใส่ถุงนอนเนี่ยเขาจะมีมาให้อยู่แล้วแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนสารดูดความชื้นที่เขาซื้อครั้งแรกเนี่ยเขาจะมีถุงดูดความชื้นมาให้เราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยไอตัวดูดความชื้นเนี่ยมันก็จะหมดประสิทธิภาพนะคะดังนั้นเราควรที่จะซื้อสารดูดความชื้นเนี่ยมาใส่ใหม่นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแค่นี้ค่ะ